ขอเริ่มต้นที่ผลประกอบการของไตรมาส2นะครับสำหรับในไตรมาส2นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไตรมาสนะครับที่เรามีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับคือเรามียอดขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ440ล้านนะครับมี gross margin นะครับอยู่ที่ 17% คือเป็น gross profit ที่ประมาณ75ล้านนะครับแล้วเราก็มี net profit อยู่ที่ 23.9 ล้านหรือที่ประมาณ 5.43% นะครับณวันที่30มิถุนายนนะครับเรามี book value ที่ 2.05 บาทนะครับ DE ratio อยู่ที่ประมาณ 1.63 นะครับก็ในไตรมาส2ก็คือปกติแล้วยอดขายจะดรอปลงมาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าจะมีวันหยุดเยอะในช่วงของสงกรานต์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับทั้งทางเราแล้วก็บริษัทออโต้ซัพพลายเออร์อื่นๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายอดขายเนี่ยจะดรอปกว่าไตรมาส1เล็กน้อยนะครับสังเกตเห็นได้ว่าสาเหตุที่ยอดขายเติบโตขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์นะคือเส้นสีชมพูนะครับแต่อย่างไรก็ดีในยอดขายของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าดูเป็นเม็ดเงินจริงๆก็ยังใกล้เคียงเดิมนะครับอาจจะดรอปลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในระดับเดิมอยู่นะครับส่วนยอดขายแม่พิมพ์เนี่ยก็ยังรับรู้ไม่มากนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะไปรับรู้ในไตรมาส3ปีนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดดูจากสัดส่วนนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากยอดขายรวมทั้งหมด440ล้านเนี่ยเป็นยอดขายในกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ประมาณ 75% นะครับชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ 18-19%นะครับยอดขายแม่พิมพ์ 3% แล้วก็อื่นๆประมาณเกือบ 4% นะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนหน้าตาจะเปลี่ยนไปจากสไลด์ปีครั้งก่อนๆ นิดหน่อยนะครับให้มันเห็นภาพเข้าใจมากขึ้นก็คือกลุ่ม Toyota ทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นประมาณ 53% ของยอดขายรวมนะครับส่วนออโต้อื่นๆเนี่ยรายหลักก็จะเป็นกลุ่มของ Nissan นะครับแล้วก็รองลงมาจะเป็นมอเตอร์ไซค์ Kawasakiนะครับแล้วก็จะเป็นรถยนต์ Mitsubishi นะครับรวมถึงเป็นออโต้อื่นๆก็รวมกลุ่มออโต้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 75% ถ้าเราดูนะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยยอดขายอันดับ1ก็จะเป็นของ Haier นะครับผลิตตู้เย็นนะครับแล้วก็ทาง Bosch Siemens นะเป็นผู้ผลิตเครื่องซักผ้าสัญชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Hitachi นะครับแล้วก็จะเป็นอื่นๆนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นรายได้สัดส่วนรายได้แยกตาม Major Customer ของเราในส่วนต่อมาก็จะเราจะมองในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนนะครับในไตรมาสที่ผ่านมานะครับการผลิตรถยนต์ของเราก็เป็นนิวไฮของรายไตรมาสอีกครั้งหนึ่งนะครับคืออยู่ที่มียอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 558,078 คันนะครับเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ327,202 คันแล้วก็เป็นการผลิตเพื่อส่งออก 236,148 คันนะครับก็ต้องยอมรับว่ายอดขายที่มันพุ่งขึ้นมาสูงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเดินเต็มกำลังการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์หลายๆค่ายนะครับเต็มหรือว่าเกือบเต็มนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการชดเชยของยอดค้างออเดอร์มาจากปีที่แล้วนะครับซึ่งโรงงานผลิตหลายๆโรงเนี่ยต้องหยุดไปเป็นการชั่วคราวเพราะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับฉะนั้นก็เลยมีการที่วอลุ่มกลับมาค่อนข้างมากนะครับณตอนนี้เนี่ยกำลังการผลิตของเราเองนะครับก็รันอยู่ค่อนข้างเต็มนะอยู่ที่ประมาณ 90-95% นะครับฉะนั้นเนี่ยจากวอลุ่มที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเรายังรองรับได้อยู่แต่ว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีการขยายด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเล่าให้ฟังในตอนหลังนะครับสำหรับในเรื่องของการส่งออกนะครับก็จะเห็นได้ว่าการส่งออกรถยนต์เป็นคันเนี่ยก็กลับขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้พีคเท่าไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับตรงนี้คือช่วงที่โดนสึนามินะครับแล้วนี่ก็คือกลับขึ้นมานะครับวันนี้โดนน้ำท่วมแล้วตอนนี้ก็เริ่มทยอยกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าการส่งออกเป็นชิ้นส่วนนะครับก็ยังมีการส่งออกที่ค่อนข้างสเตเบิลต่อเนื่องอยู่นะครับฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยไตรมาสที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกก็อยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการส่งออกรถยนต์เป็นคันเนี่ยประมาณ 114,000 ล้านแล้วก็ส่งออกเป็นชิ้นส่วนเนี่ย 56,000 ล้านบาท
ะครับสำหรับในส่วนของ TKT เราเองนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับแล้วก็อาจจะพูดต่อไปถึงปีต่อไปด้วยสักเล็กน้อยนะครับอย่างแรกก็คือเรายังคงนะหลายคนมักจะถามถึงเป้ายอดขายนะครับก็คือเรายังคงเป้ายอดขายปีนี้เนี่ยเติบโตอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 35% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นี่ก็จะใกล้เคียงกับยอดประมาณการวอลุ่มการผลิตรถยนต์นะครับก็คือจากที่เขาปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.45 ล้านคันนะครับปีนี้เขาคาดว่าขั้นต่ำ2ล้านคันนะครับก็คือประมาณ 37% นะครับเราก็คิดว่าอยู่เกาะๆอยู่ที่ใกล้เคียงนะครับจะบวกลบเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้ามองต่อไปอีกปีนึงเนี่ยเรามองว่าปีหน้าเนี่ยคงเราคงไม่ได้เห็นตัวเลขการเติบโตแบบนี้นะครับน่าจะเติบโตน้อยนะครับเนื่องจากว่าฐานปีที่แล้วมันต่ำนะครับแต่เราก็ยังคิดว่าปีหน้าก็ยังคงเติบโตอยู่นะครับไม่ปีหน้าคงจะมากกว่าปีนี้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตอาจจะเล็กน้อยนะครับเนื่องจากปีนี้มันค่อนข้างมีเหตุการณ์ผิดปกติเป็น abnormal growth นิดหน่อยนะครับสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าในระยะ medium term นะครับ medium term ของเราคือ2013-2014นะครับก็จะมีการลงทุนเพิ่มในภาพรวมๆเนี่ยประมาณ 250-300 ล้านนะครับเพื่อให้เราสามารถขยายกำลังการผลิตเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 2,200 ล้านนะครับจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,800-1,900 นะครับโดยคร่าวๆแล้วก็ฉะนั้นเนี่ย 250-300 ล้านเนี่ยก็คาดว่าจะลงทุนระหว่างปีนี้และปีหน้านะครับหมายถึงกำลังการผลิตจะค่อยๆทยอยเริ่มปีนี้ปีหน้านะครับเริ่มใช้เงินลงทุนในส่วนนี้นะครับซึ่งในการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะไปลงทุนใน area ที่ค่อนข้างเป็นในระบบของออโตเมติกนะครับคือใช้แรงงานให้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่เรามีอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกคนก็คงจะพอทราบว่าค่าแรงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดเพิ่ม300บาทนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปต่ออีกถึงเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงแรงงานก็จะหายากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นแฟกต์ที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วไม่ใช่แค่ออโต้ก็โดนเยอะเหมือนกันทุกอุตสาหกรรมก็โดนเยอะหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาลงทุนในส่วนของสิ่งที่มันมีความออโตเมชันมากขึ้นนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็มีทีมเอนจิเนียร์นะครับที่จะเป็นคอย develop นะครับที่จะกำหนดสเปคหรือพัฒนา process การทำงานเนี่ยให้มันมีการออโต้มากขึ้นที่พึ่งพิงแรงงานน้อยลงซึ่งนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบจากเรื่องแรงงานแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมเรื่องของเสียเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับณปัจจุบันนะครับเราก็อย่างที่ทราบกันในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราเวลาเราเจรจาเรื่องยอดขายเนี่ยเราจะเจรจาล่วงหน้า2ปีนะครับฉะนั้นยอดขายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้รวมถึงปีหน้าเนี่ยส่วนใหญ่คือถูกบุ๊กเอาไว้หมดแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังมีการเจรจาในส่วนของโมเดลที่จะเริ่ม mass production ในปี2014อยู่นะครับซึ่งก็อาจจะให้รายละเอียดในที่นี้ได้ไม่มากนะครับแต่ก็มีการเราก็มีการเจรจากับลูกค้าอยู่ทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็มีลูกค้าใหม่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความชัดเจนน่าจะเกิดขึ้นประมาณภายในสิ้นปีนี้นะครับคือโมเดล2014เนี่ยเขาต้องตัดสินใจในปีนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนกับว่ารูปแบบลักษณะการขยายของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะเราก็จะอิงกับออเดอร์ที่เราได้รับด้วยเช่นกันที่คาดว่าจะได้รับด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นคู่ขนานกันไปนะครับกับการขยายกำลังการผลิตแล้วก็การที่จะหายอดขายปี2014เนี่ยในขณะเดียวกันเองทางโรงงานเราก็ยังคงที่จะโฟกัสให้ความสำคัญกับกิจกรรมลดต้นทุนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะครับทางทีมด้วยความร่วมมือของทีมงานเราทุกๆคนเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการลดต้นทุนพอสมควรนะครับแต่เราก็ยังมองว่ายังมีเรายังมีต้นทุนหรือความสูญเสียที่เรายังลดไม่ได้ที่เรายังสามารถจะดำเนินการไปลดมันต่อได้อีกนะครับก็ฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังคงมุ่งเน้นอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือเทียบกับคู่แข่งในประเทศอาจจะดูเหมือนเราก็เปอร์เซ็นต์ของเสียเริ่มลงมาใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราเบนช์มาร์กกับบ
ริษัทข้ามชาติ